องเรือพิธการและอำเภอสัตหีบจึงได้จัดกิจกรรมมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19โดยมีการประสานกับผู้นำชุมชนในการสำรวจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน